อะไรที่ชอบที่สุดเกี่ยวกับคลินิกนี้ฮะห้ามตอบว่าหมอหล่อนะกันยาวสายหน้าเลยครับไม่เจ็บเลยขนาดฉีดยาชาก็ไม่เจ็บเลยจริงหรือเปล่าฮะค่ะสบายๆเนาะนะฮะสวยมากๆเลยครับนะฮะอันนี้กี่เดือนแล้วครับเนี่ยทำได้กี่เดือนแล้วครับเพิ่งทำนะเพิ่งทำเสร็จทันทีแล้วใช่ไหมครับเป็นไงครับน้องฝนวันนี้น่ากลัวอย่างที่คิดไหมฮะไม่ค่ะไม่เจ็บเลยค่ะตอนแรกคิดว่าน่าจะเจ็บกว่านี้ไหมน่าจะเจ็บกว่านี้ตอนแรกคิดว่าน่าจะเจ็บกว่านี้สุดท้ายแล้วเป็นไงฮะไม่เจ็บสักนิดเลยใช่ไหมครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพามาดูเคสน้องฝนนะครับที่แบบสไตล์สายฝอเนาะสายฝอที่ต้องการแบบว่าจมูกที่แบบว่ามองมุมไหนก็ดูแบบว่าเหมือนดารานะฮะฮอลลีวูดดาราฝั่งแบบโซนอเมริกาเนาะถูกต้องไหมครับนะฮะโอเคนะครับเคสนี้เป็นงานเสริมใหม่นะครับเนาะเดี๋ยวให้พี่กัญญานะครับเทียบภาพให้ดูนะครับกับภาพก่อนผ่าตัดเนาะว่าวันเนี้ยพี่หมอเนี่ยจัดการอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ทำอะไรไปบ้างนะครับสำหรับเคสน้องฝนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะหมอต้องบอกงี้ครับว่าทุกเคสนะครับที่พี่หมอทำการถ่ายทอดสดนะฮะพี่หมอขออนุญาตคนไข้ทุกเคสเลยถูกต้องไหมฮะนี่ครับพี่หมอจะพามาดูอย่างนี้นะครับเคสนี้นะครับเป็นการเสริมจมูกนะฮะด้วยซิลิโคนนิวตันนะฮะเป็นซิลิโคนที่ค่อนข้างที่แบบอันตราเกตเลยนะฮะเป็นอิมแพนเกตที่สามารถอยู่ในร่างกายคนเราได้ตลอดชีวิตอันนี้รู้ไหมฮะน้องฝนรู้เปล่ารู้ไหมครับว่าทำที่เราเนี่ยสามารถอยู่ได้ตลอดชีวิตเลยทราบไหมนะฮะเพราะว่าซิลิโคนของเราเนี่ยนะครับเป็นซิลิโคนการแพทย์นะครับสามารถอยู่ในร่างกายเราได้นะฮะไม่มีผลข้างเคียงนะฮะต่อเนื้อเยื่อโดยรอบนะฮะไม่มีสารก่อมะเร็งนะครับที่สำคัญเนี่ยไม่เกิดผังผืดในอนาคตด้วยนะครับเคสน้องฝนเนี่ยวันนี้นะฮะพี่หมอใช้เทคนิคนะฮะการเหลาซิลิโคนอิมแพนเกตตัวเนี้ยนะฮะตัวนิวตอนเนี่ยนะฮะให้รับกับโครงสร้างใบหน้าน้องที่สุดนะฮะโดยที่สำคัญเนี่ยโจทย์ก็คือว่าทำให้น้องเนี่ยนะฮะตาไม่จิกนะครับตาไม่ลังหนังทำนะครับปลายจมูกประมาณนี้ก็ถือว่าปลอดภัยครับดูนะเนี่ยพี่หมอจับจะสังเกตว่านุ่มมากอ่ะให้เจ้าตัวจับดีกว่าเจ้าตัวลองจับตรงปลายจมูกนิดนึงครับว่านุ่มไหมนุ่มไหมเนี่ยฮะคือต้องบอกว่าการที่เราเสริมแบบพอดีนะครับไม่จำเป็นที่ต้องแบบพุ่งแหลมมากนะฮะแต่ให้มันแบบรับกับใบหน้ามาดูเทคนิคที่เราวางซิลิโคนใต้ยื่นหุ้มกระดูกกันนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆจะสังเกตให้ชัดๆเลยนะครับกับภาพ before นะฮะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าองศาที่ได้เนี่ยนะครับมันมีความเชิดขึ้นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าอันเดิมเนี่ยจะสังเกตว่าบริเวณตรงสันจมูกเนี่ยนะครับตรงนี้นะค่อนข้างที่จะขรุขระนะฮะมันจะเป็นกระดูกหลังเต่าเนาะถูกต้องไหมครับแต่ปัจจุบันน้องฝนลองรูปบริเวณตรงสันจมูกตรงนี้นิดนึงครับว่ามันขรุขระเหมือนเดิมไหมไม่เนาะจำฟิลเดิมได้ไหมฮะฟิลเดิมมันจะขรุขระขรุขระนิดนึงถูกต้องไหมครับถามว่าขรุขระขรุขระแบบเนี้ยมีปัญหาอะไรไหมถ้าไม่เสริมก็ไม่มีปัญหานะฮะแต่ต้องบอกงี้ครับว่าการที่เราเอาตรงที่ขรุขระขรุขระออกนะฮะมันจะได้ประโยชน์อันดับหนึ่งเลยนะครับเรื่องความสวยงามอันดับสองเรื่องโง่เฮงนะครับเพราะว่าโง่เฮงที่ดีเนี่ยนะครับตรงนี้มันต้องแบบละมุนนะซอฟๆอ่ะนะฮะถ้ามีอะไรขรุขระเนี่ยเราเชื่อว่าบางทีเนี่ยเราทำอะไรสำเร็จก็จริงแต่บางอย่างมันชอบมีอะไรมาขัดจังหวะเราจริงๆมันชอบแบบมีอะไรมากวนใจเราระหว่างทางทำให้เราแบบไปถึงจุดมุ่งหมายเราเนี่ยช้าลงนะฮะอันนี้บอกได้เลยนะฮะว่าโง่เฮงแบบนี้นะน้องฝนทำอะไรก็ปังราบรื่นอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆครับพี่หมอจะพามาดูองศาบริเวณตรงปลายจมูกนะฮะเพราะว่าปลายจมูกอันเดิมของน้องฝนเนี่ยนะฮะจะมีลักษณะที่ดูกลมๆแล้วก็ตัดๆสั้นๆไปเลยอ่ะถูกต้องไหมฮะแต่ปัจจุบันนะครับพี่หมอทำการตกแต่งปลายจมูกนะครับนะฮะเห็นไหมฮะหรือเขาเรียกว่าทิปพาสตี้นะฮะเห็นไหมฮะจะสังเกตว่าองศาบริเวณตรงปลายจมูกเนี่ยนอกจากจะได้องศาที่ดูสวยงามแล้วนะครับเราแถมเรื่องหยดน้ำให้ด้วยครับเห็นไหมฮะนี่เห็นหยดน้ำไหมตรงนี้ครับนี่ตรงนี้นะคอลลาเมล่าตรงนี้เราเรียกว่าหยดน้ำนะครับบางคนจะเข้าใจว่าปลายจมูกต้องงุ้มอย่างนั้นไม่เอานะฮะปลายจมูกที่สวยนะฮะต้องมีความพุ่งเชิดพอประมาณไม่งุ้มไปไม่แหงนไปนะครับไม่ให้เห็นรูจมูกนะครับเนาะเห็นไหมครับองศาตรงนี้เป็นมุม90เลยนะครับเราเรียกว่ามุมนะฮะนาโซเรเบียลแองเกิลนะครับปีกจมูกนะฮะเห็นไหมฮะปีกจมูกก็ดูมีขนาดเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะครับขนาดที่หลังทำทันทีเนี่ยมีอาการบวมก็ยังดูสวยละมุนมากๆเลยนะฮะส่วนบริเวณตรงโคนจมูกนะเราไปดูใกล้ๆกันครับเห็นไหมฮะโคนจมูกเนี่ยเมื่อเทียบกับภาพก่อนผ่าตัดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าองศาที่ได้เนี่ยเราเพิ่มนิดนึงนะเราไม่ได้เพิ่มความสูงเยอะนะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยนะฮะมันดูสวยแล้วก็ดูแพงมากๆเลยนะฮะซึ่งค่อนข้างเขาเรียกว่าเพอร์เฟกต์มากๆเลยนะฮะองศาตรงเนี้ยเป็นมุม120องศานะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทรงจมูกของแต่ละคนนะครับจะเป็นเอกลักษณ์มากๆยูนิคมากๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆตามไลฟ์พี่หมอทุกเคสนะฮะต้องบอกงี้ครับว่าพี่หมอคนเดียวกันนะฮะแต่ทรงจมูกอะไม่เหมือนกันสังเกตไหมเพ
ราะว่าพี่หมอจะอิงตามใบหน้าของแต่ละคนครับว่าใบหน้าแบบไหนนะฮะเหมาะสมกับทรงจมูกแบบไหนด้วยนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้เสริมสวยอย่างเดียวครับเราเสริมหงูเฮงให้คนไข้เนี่ยนะฮะดีด้วยนะครับให้หงูเฮงดีรับทรัพย์รับโชคนะทำอะไรก็แบบปังๆนะฮะโอเคมาดูตรงนี้กันนะครับเห็นไหมฮะไม่ทิ้งเป็นขอบเลยนะฮะเนาะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนึงกันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับให้ดูนะฮะทุกมุมเลยฮะนี่ฮะฝั่งนี้ก็จะมีอาการบวมนิดหน่อยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆตรงนี้นะตรงนี้บวมๆนิดนึงนะครับจะชี้ให้ดูเลยนะครับว่าตรงไหนบวมบ้างนะฮะแต่ต้องบอกว่าองศาทุกอย่างเนี่ยยังเพอร์เฟกต์เหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นตรงปลายจมูกนะฮะเห็นไหมครับเมื่อเทียบกับภาพก่อนผ่าตัดนะแล้วก็บริเวณตรงโคนจมูกที่มีความสูงสโลปมากขึ้นตรงนี้คืออาการบวมครับพอทุกอย่างยุบบวมเนี่ยนะฮะละมุนแน่นอนอ่ะลองให้เจ้าตัวลองรูปนิดนึงครับว่ามันมีอะไรสะดุดไหมรูปแน่นๆเลยนะครับรูปแน่นๆเลยเท่านะครับขออนุญาตนะครับคนเก่งนี่เท่านั้นนี่ฮะลูบขึ้นเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้ตรงที่มันยุ่นวุ้นเนี่ยนะครับมันคือเลือดที่มันค้างอยู่เฉยๆแต่ว่าถ้าเราลูบจริงๆแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะติดกับกระดูกไปเลยอ่ะเห็นไหมฮะน้องฝนถูกต้องไหมถูกต้องไหมฮะถูกต้องไหมอ่ะน้องฝนลองลูบตรงนี้นะขออนุญาตนะครับเห็นไหมฮะมันติดกับกระดูกมันเชื่อมกับกระดูกหน้าผากเราเลยไม่มีรอยต่อถูกต้องไหมครับเพราะว่าเทคนิคที่เราวางเนี่ยนะฮะมันทำให้เวลาซิลิโคนไปวางแล้วเนี่ยมันจะแนบกระดูกมากๆเลยนะฮะมันจะเหมือนจมูกจริงมากๆดังนั้นเนี่ยเวลาน้องฝนทำไปแล้วนะจะมีแต่คนทักว่าน้องฝนเนี่ยดูสวยขึ้นดูดีขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เฉลยเขานะว่าไปทำจมูกมาไม่มีคนรู้แน่นอนถูกต้องเลยครับนะฮะอ่ะขออนุญาตกลับไปอีกฝั่งนึงครับเดี๋ยวจะได้ถามนะฮะสัมภาษณ์อีกคำถาม2คำถามแล้วกันนะครับก่อนจะจบไลน์นี้เพราะว่าเคสต่อไปสแตนด์บายรอแล้วนะครับเนาะน้องฝนครับเป็นไงครับติดตามมานานไหมน้องฝนนานแล้วค่ะนานประมาณขนาดไหนได้ครับน่าจะหลายเดือนใช่ไหมครับอะไรที่รู้สึกว่าตัดสินใจอยากทำที่นี่ฮะหรือว่ามีคนรู้จักเคยทำมามีคนรู้จักคุณรู้จักแนะนำมาใช่ไหมครับก็เลยแบบว่ามาดูติดตามใช่ไหมครับแล้วอะไรที่ชอบที่สุดเกี่ยวกับคลินิกนี้ฮะห้ามตอบว่าหมอหล่อนะกันยาวสายหน้าเลยครับไม่เจ็บเลยขนาดฉีดยาชาก็ไม่เจ็บจริงหรือเปล่าสบายสบายเนาะนะฮะวันนี้นะครับและทราบหรือเปล่าว่าหลังทำเนี่ยสามารถนอนตะแคงได้แสนกันได้ถูกต้องครับเพราะว่าเทคนิคที่พี่หมอวางไว้นะครับดังนั้นเนี่ยหลังทำก็สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะครับมีหลายคำถามบอกว่าหลังผ่าตัดเนี่ยจะเจ็บบ้างไหมไม่เจ็บนะครับขอเฉลยเลยนะครับแค่รู้สึกแบบตึงๆเฉยๆเนาะน้องกัญญาเนาะถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าหลังทำนะถ้าใครยังรู้สึกปวดเยอะๆอยู่ผิดปกติแล้วนะต้องติดต่อหมอเลยนะครับเนาะที่สำคัญนะหลังผ่าตัดเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ช่วยดูแลด้วยตลอด24ชั่วโมงนะครับดังนั้นถ้ามีอะไรกังวลก็ติดต่อได้ตลอดเลยนะครับเนาะอ่ะโอเคครับก่อนที่เราจบไลน์นะครับพี่หมอขออนุญาตสรุปให้อีกรอบนึงนะครับให้ฟังนะครับเคสนี้เป็นงานเสริมใหม่นะครับคนไข้เนี่ยนะฮะน้องฝนเนี่ยต้องการทรงจมูกที่เป็นสายฝอนะครับให้เข้ากับไลฟ์สไตล์เขาเข้ากับการแต่งหน้าแต่งตัวเขานะฮะดังนั้นก็ต้องเน้นความปลอดภัยด้วยไม่ฝืดเนื้อนะครับเคสนี้ใช้ซิลิโคนนิวตันนะครับเป็นซิลิโคนอิมแพลนเกตนะครับที่สามารถอยู่ในร่างกายได้ตลอดชีวิตนะครับไม่เป็นสารก่อมะเร็งนะครับอันนี้สำคัญมากๆเลยนะฮะเนาะเราจะวางซิลิโคนเนี่ยนะครับแนบเยื่อหุ้มกระดูกนะครับดังนั้นหลังทำเนี่ยเราสามารถใส่แว่นได้นะครับสามารถนอนตะแคงได้นะครับไม่มีการเคลื่อนไปไหนเลยนะฮะเนาะแล้วก็ที่สำคัญนะครับการวางเทคนิคใต้เยื่อหุ้มกระดูกเนี่ยก็จะไม่ทิ้งเป็นขอบไม่เป็นแท่งให้เห็นนะครับส่วนองศาที่ได้นะครับมาจากการเหลาซิลิโคนนะครับให้รับกับใบหน้าของน้องฝนนั่นเองนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้จะเป็นมุม120องศาแล้วก็บริเวณตรงปลายจมูกเนี่ยเป็นมุม90องศานะครับซึ่งรับกับใบหน้าน้องมากๆเลยนะครับฐานจมูกที่ดูขรุขระพี่หมอทำการปรับฐานให้นะครับให้มันมีความละมุนมากขึ้นแล้วก็ฐานจมูกเล็กลงด้วยปลายจมูกเนี่ยก็มีขนาดเล็กลงแล้วก็มีความสมมาตรมากขึ้นปีกจมูกก็ดูสวยด้วยนะฮะแล้วก็มีขนาดเล็กลงสัก 15% ได้โดยที่ไม่ต้องตัดปีกจมูกเลยนะครับเนาะโอเคนะฮะวันนี้นะครับพี่หมอดิมก็ขอบคุณนะครับขอบคุณน้องฝนมากเลยนะครับที่เป็นเกียรติพี่หมอเนี่ยได้สัมภาษณ์ผ่านทางวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวน้องฝนค่อยตามไปดูในไลฟ์เนาะนะครับคือต้องบอกว่าเจ้าตัวเนี่ยได้ดูคนสุดท้ายนะฮะเพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับเนาะขอบคุณมากเลยครับสวยมากเลยค่ะน่ารักมากครับโอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวพี่หมอดิมขอตัวก่อนนะครับเพราะว่าเคสต่อไปสแตนบายแล้วนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะแวะมาอีกนะครับขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามแล้วเราเจอกันไลฟ์หน้านะครับบ๊ายบายครับ